สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวารสารในวันนี้นั้นเราก็จะเห็นชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระเยซูเจ้าขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระทัยลึกๆตรัสว่าคนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไรเราบอกความจริงกับท่านว่าคนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลยนี่นะครับอัศจรรย์ที่พระองค์ทำเห็นต่อหน้าต่อตาทุกวันแต่ก็ยังมาถามอีกว่าขอเครื่องหมายเอ๊แสดงว่าพวกหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยปัญญาอ่อนนะมั้งเพราะอัศจรรย์ก็เห็นทุกวันรักษาพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไล่ผีสิงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยต้องการขออัศจรรย์มากกว่านั้นอีกพระเยซูเจ้าก็เลยบอกไม่ทำให้แล้วในดูประวัติของพระเยซูเจ้าแล้วสิ่งที่สามารถที่จะยืนยันถึงพระองค์นั้นก็คือว่าพระองค์เป็นเวลาที่ออกมาเทศนาสั่งสอนพระองค์ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นช่างไม้จนถึงอายุ30แล้วก็พระองค์ก็ไม่เคยมีบ้านเลยไม่แต่หลังเดียวพระองค์ไม่มีครอบครัวพระองค์ไม่เคยไปโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยพระองค์ไม่มีอะไรที่จะเป็นปริญญาบัตรหรือจะเป็นเกียรติบัตรอะไรเลยนะครับแล้วเมื่อพระองค์ยังหนุ่มอยู่ก็ฝูงชนก็ไม่ยินดียินร้ายกับพระองค์เท่าไหร่เวลาที่พระองค์ออกมาเทศนาสั่งสอนก็มีเพื่อนแต่เพื่อนๆก็วิ่งหนีจากพระองค์ไปพระองค์ถูกตรึงกางเขนระหว่างผู้ร้าย2คนและเมื่อพระองค์ตายแล้วพระองค์เขาก็วางพระศพของพระองค์ไว้ในหลุมศพที่ไปยืมเข้ามาเพราะช่วยชีวิตไม่เคยมีเงินซื้อแต่หลังจากนั้น20ศตวรรษผ่านไปพี่น้องและจนถึงทุกวันนี้พระองค์ก็ยังเป็นผู้นำของมนุษยชาติพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ากองทัพทุกกองทัพกษัตริย์ทุกองค์ในโลกแล้วก็คำสอนของพระองค์นั้นก็มีผลต่อชีวิตของทุกชีวิตตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงเวลานี้พี่น้องครับเราคงไม่ต้องการเครื่องหมายของพระเยซูเจ้าอีกแล้วทุกวันเราเห็นความรักความเมตตาของพระองค์อัศจรรย์ของพระองค์ถ้าไปที่ไปร่วมมิสซาเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงรักเราทรงเปลี่ยนปังให้กลายเป็นพระกายของพระองค์ทรงเปลี่ยนเหล้าองุ่นให้เป็นพระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเรานี่ก็คือสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเราไปที่ฝากแก้บาปเราคุกเข่าลงและสารภาพบาปของเราพระผู้เป็นเจ้าทรงลืมทรงให้อภัยความบาปทั้งหมดของเรานี่ก็คืออัศจรรย์และเราจะไม่ขออัศจรรย์จากพระผู้เป็นเจ้าเพราะเห็นตามตาอยู่แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนะครับก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในการเดินไปกับพระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์